ของโอปอนนะครับผู้ต้องหาฆ่าโหดนะครับโชเฟอร์แล้วก็ไปชิงทองนะครับล่าสุดพ่อแม่เนี่ยไปขอขมาญาติของผู้ตายนะครับแต่ว่าญาติของผู้ตายเนี่ยบอกว่ารับการขอขมาได้แต่ไม่มีทางอโหสิกรรมให้ได้ว่าอย่างนั้นครับขอโทษอย่างสูงนะครับจะพูดนะขอบมากมากที่ให้โอกาสผู้ชายก็ตายฟ้องมันเขาขอรับผิดทุกอย่างครับเขาเองก็อาจจะรีบเข้ามาไม่ทีสิ่งใดที่ลุงเกิดขออภัยแทนด้วยนี่นะครับไปร้องไห้ไปใช่ใช่ใช่ครับเมื่อวานนี้ตอน10โมงนะครับพ่อและแม่ของนายนิพิษพลสมบูรณ์ยุ่งสมบูรณ์สุขยิ่งอายุ26ปีหรือโอปอนะครับเดินทางไปที่วัดช่อแลพระงามอยู่ที่ตำบลช่อแลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอขมาศพว่าที่ร้อยโทสุเทพชัยนันตาอายุ48ปีนะครับโชเฟอร์รถที่ถูกนายโอปอในฆ่าชิงรถก่อนจะไปก่อเหตุชิงทอง80บาทที่ร้านทองกลางห้างดังเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางพ่อแม่ของนายโอปอผู้ต้องหาได้เข้าไปไหว้ขอขมานางกฤษณากาเผือกพี่สาวของผู้ตายและก็กล่าวขอโทษด้วยน้ำตาเลยที่ลูกชายในก่อเหตุครั้งนี้และก็ยอมรับผิดทุกอย่างและก็บอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของพี่สาวผู้ตายดีใจที่ให้มางานศพเพื่อขอขมาซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะสรรหาคำพูดไหนมาพูดว่าอย่างนั้นแทนความรู้สึกความสูญเสียของครอบครัวผู้ตายได้ผิดที่เลี้ยงลูกมาไม่ดีทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาซึ่งพ่อแม่ของนายโอปอพูดไปก็ขอโทษไปยกมือไหว้ไปร้องไห้ตลอดเวลาและก็มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืองานศพนี่นะครับหลังจากที่มีการขอขมาเสร็จพ่อแม่ของนายโอปอก็ไปจุดธูปต่อหน้าโลงศพของว่าที่ร้อยโทสุเทพบอกว่าวันนี้ครอบครัวของโอปอได้มาขอขมาและขออโหสิกรรมให้โดยทางโอปอก็ได้ฝากมาขอโทษและขอขมาศพด้วยหลังจากนั้นก็ได้ไปพูดคุยขอโทษเด็กชายวัย15ปีลูกของผู้ตายและก็บอกว่าหากมีอะไรให้ช่วยเหลือให้ติดต่อได้ตลอดเวลาก่อนที่จะให้เบอร์โทรไว้โดยทางพ่อแม่ของผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์บอกว่าตั้งใจจะมาหลายวันแล้วแต่คดียังไม่เสร็จเมื่อมีโอกาสเลยต้องรีบมาและก็ต้องขอบคุณทางครอบครัวของผู้ตายที่ให้โอกาสมากราบขอขมาขออโหสิกรรมนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่รับทั้งหมดเพราะรู้ว่าเขายังเสียใจเราเข้าใจแต่ก็ยังดีที่ได้มาขออโหสิกรรมให้กับผู้ตายโดยลูกชายได้พูดคุยผ่านโทรศัพท์นะครับและก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำบอกว่าฝากดูแลแม่กับน้องดีๆและฝากกราบศพแทนด้วยหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จทางพ่อแม่ของผู้ต้องหาก็รีบเดินทางกลับทันทีครับเดี๋ยวฟังเสียงพ่อแม่ของผู้ต้องหาในช่วงนี้หน่อยนะฮะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านน้องเขาก็ฝากบอกมาว่าขอกราบศพพี่เขาด้วยเพราะสุดท้ายที่ได้ฟังทางโทรศัพท์ที่คุยที่เขาฝากขังว่าเขาบอกดูแลแม่กับน้องดีๆแล้วฝากกราบศพแทนโอปอด้วยขณะที่นางกฤษณาพี่สาวของผู้ตายเนี่ยบอกว่านะครับตัวเธอเนี่ยเลี้ยงน้องชายมาตั้งแต่เล็กนะยอมรับว่าครอบครัวของเธอเป็นผู้สูญเสียขณะนี้ยังทำใจไม่ได้ถามว่าอโหสิกรรมให้หรือไม่ก็บอกว่าคำว่าอโหสิกรรมเนี่ยมันสูงเกินไปมันบริสุทธิ์มากครับกับคดีนี้แต่ตัวเธอเนี่ยยังไม่ไปถึงคำนั้นจริงๆส่วนแม่ของผู้ตายไม่มาร่วมงานศพแม้แต่วันเดียวไม่กล้ามาเห็นลูกในสภาพนี้และไม่ต้องไปหาแม่ของเธอเพราะแม่ของเธอก็เจ็บปวดพอแล้วหลังจากนี้นะเธอจะต้องรับมาภาระหน้าที่ดูแลแม่และก็ป้าที่ป่วยติดเตียงต่อไปเดี๋ยวฟังเสียงพี่สาวของผู้เสียชีวิตหน่อยนะครับเข้าใจในความรักอะลูกใครๆก็รักเนาะอย่างเงี้ยค่ะถามว่าอโหสิกรรมไหมก็พี่ก็บอกว่าคำว่าอโหสิกรรมเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่มันสูงอะเนาะแล้วมันบริสุทธิ์มากเลยกับคดีอย่างนี้ยังไม่เคยแต่กรณีนี้นะมันทำใจแล้วมันยากอะมันพี่ก็เลยบอกว่ามันพี่คิดว่าพี่ยังไม่เข้าใกล้คำว่าโหสิกรรมมากนะมันจะยากมันจะยากสำหรับช่วงนี้ก็ต้องแบบว่าคนไปบวชนะอย่างเงี้ยอาจจะได้ปฏิบัติเข้าถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอย่างเงี้ย
แต่พ่อแม่ก็บอกว่าถ้าให้โอกาสมันก็ดีแล้วแล้วพี่ก็ให้โอกาสว่าก็ไปขออโหสิกรรมกับน้องชายพี่เถอะวิญญาณของเขาอาจจะบริสุทธิ์พอที่จะรับรู้ได้เมื่อวานนี้บรรยากาศในงานศพนะครับก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับมีบรรดาญาติพี่น้องและก็เพื่อนของผู้ตายเดินทางไปร่วมไว้อาลัยและก็มีการจัดบอร์ดไว้อาลัยครั้งสุดท้ายให้กับผู้ตายได้นำรูปของผู้ตายขณะที่เรียนหนังสือและก็เป็นเทรนเนอร์รวมทั้งปั่นจักรยานเสือภูเขาไปติดไว้ที่บอร์ดด้วยซึ่งพิธีชาปนกิจก็จะมีขึ้นในวันเสาร์นะครับวันที่13กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายที่สุสานในหมู่บ้านนี่นะครับครับ